5ขั้นตอนการใช้งานชิยุนสมูท X ที่คุณต้องรู้ก่อนซื้อช่วงนี้ถ้าพูดถึงไม้กิมบอลหรือไม้กันสั่นสมาร์ทโฟนนะครับเจ้ารุ่นนี้นะครับชิยุนสมูท X นะครับเป็นรุ่นที่ตอนนี้กำลังนิยมมากๆเลยนะครับเพราะว่ามันทั้งเล็กทั้งการใช้งานนั้นง่ายนะครับเพียงแต่ว่าผมได้รับฟีดแบ็กมานะครับว่าเกิดปัญหาคือผู้ใช้งานเนี่ยไม่สามารถเขาเรียกอันล็อกได้ถูกต้องวิธีนะครับก็เกิดอะไรครับไม้หักไม้พังนะครับแล้วก็การเชื่อมต่อด้วยผมเลยทำคลิปนี้คือ5ขั้นตอนที่คุณต้องรู้ก่อนซื้อมาใช้นะครับเอาละฮะเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่า5ขั้นตอนของผมนั้นเป็นอะไรกันบ้างไปดูเลยครับเริ่มต้นวิธีการใช้งานแรกนะครับคือการปลดล็อกไม้นะครับคือการเปิดใช้งานนะครับเป็นสิ่งสำคัญเลยนะครับที่หลายคนมีปัญหานะครับเพราะบางครั้งเนี่ยคนไม่เคยใช้งานเจ้าไม้ชิยุนสมูทเอ็กซ์เลยนะครับหรือไม่เคยใช้ไม้กิมบอลเนี่ยนะครับที่เห็นเป็นรูปแบบนี้ข้อดีของมันก็คือมันพับเก็บง่ายถูกไหมครับแต่วิธีการเปิดใช้งานคือต้องปลดล็อกมันก่อนนะครับการปลดล็อกนะครับมีขั้นตอนนะครับเดี๋ยวดูกันนะครับแต่ก่อนอื่นต้องอธิบายก่อนอย่างง่ายอย่างนี้นะวิธีการปลดล็อกนะครับขั้นตอนที่ถูกต้องคือคุณจะต้องหมุนและดึงออกมาจากไม้นะครับเดี๋ยวดูขั้นตอนนะครับนี่คือไม้นะครับที่เราเห็นอยู่นะก็คือเวลาคุณหมุนเนี่ยคุณจะให้เอาสัญลักษณ์เนี่ยตรงนี้นะครับเข้าหาตัวเองแล้วก็คุณจะหมุนจากซ้ายไปขวาครับค่อยๆหมุนนะหมุนตรงนี้นะหมุนตรงนี้นะไม้นะหมุนจากซ้ายไปขวานะครับอย่าไปหมุนจากขวาไปซ้ายนะเพราะมันล็อกอยู่แล้วมันแข็งอยู่แล้วเนี่ยไม่ใช่ขืนมันนะครับต้องหมุนจากซ้ายไปขวาปุ๊บนะครับนี่คือให้สัญลักษณ์มันตรงนี้นะครับต่อมาให้ดึงลงมานิดนึงดึงไม้เนี่ยนะฮะดึงลงมาดึงออกมานิดนึงนี่มันเพราะมันยืดได้นะครับดึงออกมานะครับจากนั้นนะครับให้หักขึ้นไปหน่อยนึงนะครับนี่นะครับหักเป็นอย่างนี้ผมเห็นคลิปหลายคนที่เขาแนะนำก็คือให้บิดเลยอันนี้จริงๆแล้วตามหลักในคู่มือเขาไม่ได้ให้บิดเลยนะให้ดึงอย่างนี้นะครับแล้วจากนั้นก็คือนะครับดูตรงนี้นะฮะสัญลักษณ์นี้นะสัญลักษณ์นี้ก็คือการเอาลูกศรขึ้นนี่คือการล็อกนะครับมันจะมีตัวนี้นี่เป็นแกนอีกอย่างหนึ่งก็คือต้องบอกว่าเจ้าสมูทเอ็กซ์เนี่ยมันเป็น2แกนนะครับ2แกนก็คือนี่1แกนนี่1แกนนะครับแกนล็อกนะอันนี้2อันนี้สำคัญมันจะมีการล็อกไว้นะครับอันนี้นะครับเห็นไหมเครื่องหมายนี้มันล็อกอย่างนี้คือหมุนอย่างนี้ล็อกหมุนคลายนี้คลายล็อกนี่ให้คุณบิดลงมานะครับบิดลงมานะครับหมุนนะครับบิดลงมานี่คือคลายล็อกละหมุนอย่างนี้คือคลายล็อกละเรียบร้อยนะครับจากนั้นให้ดูแกนตรงนี้นี่สำคัญอันนี้นี่แกนตรงนี้มันจะมีพลาสติกอยู่ตรงนี้นี่แกนนะอีกฝั่งก็เป็นแกนนี่อีกฝั่งก็เป็นแกนเห็นไหมครับแกนนี้บอกอะไรก็คือถ้าคุณหมุนมาชนตรงนี้แกนนี้เขาเรียกว่าล็อกเก็บแล้วถ้าหมุนก็เปิดใช้งานคุณก็หมุนจากอะไรฮะถ้าเอาตัวสัญลักษณ์เนี่ย x เนี่ยเข้าหน้าตัวเองนะมันจะต้องหมุนจากอะไรฮะซ้ายไปขวานะจากซ้ายไปขวานะนี่ผมขออนุญาตหมุนอย่างนี้ให้ก่อนนะเนี่ยหมุนอย่างนี้1ล็อก2ล็อกค่อยๆหมุนนะครับปึ๊บแค่นี้เองนี่นะครับพอหมุนอย่างนี้เสร็จปุ๊บใช่ไหมครับจะเห็นไหมฮะหมายอย่างนี้คุณก็ค่อยๆยืดออกมาแล้วก็ดึงตรงนี้เก็บกลับหมุนอย่างนี้เสร็จแล้วนี่คือเปิดใช้งานไม้ได้แล้วนะครับก็คือหมายความหมุนเปิดออกมาล็อกเพราะปัญหาสำคัญคือหลายคนเนี่ยไปง้างออกนะครับแล้วก็บางทีเนี่ยหมุนเลยบิดเลยปัญหาต่อมาคือตรงเนี้ยมันจะไปขูดกับตัวไม้นะครับก็เสียให้เกิดเป็นริ้วรอยได้นะครับแล้วแน่นอนครับใครๆก็ไม่อยากให้ไม้เป็นริ้วรอยถูกไหมฮะอันดับแรกคือหมุนเปิดล็อกอย่างนี้นะครับแล้วก็วิธีการดึงจริงๆตรงเนี้ยมันเปิดได้มันดึงได้ถึง26เซนนะครับก็คือตอนเวลาคุณดึงออกมาเนี่ยดึงมานิดนึงแล้วขยับไม้นิดนึงนี่นี่นะครับวิธีการอันดับแรกมาต่อที่ขั้นตอนที่2ก็คือการนำสมาร์ทโฟนมาติดตั้งเพื่อจะใช้งานนะครับก่อนอื่นต้องบอกว่าเจ้า Smooth X เนี่ยมันมี2โมเดลโมเดลแรกก็คือมันจะไม่แถมกระเป๋ามาเรียกโมเดลซิงเกิลนะต่อมาเป็นโมเดลคอมโบเนี่ยจะแถมตัวขาตั้งมาให้นะครับข้อดีของการที่มีขาตั้งเนี่ยถ้าเกิดเรามีขาตั้งนะครับเราก็ใส่ขาตั้งลงไปนะครับแล้วเราก็กางเพื่อจะช่วยในการเขาเรียกว่าโหลดบาลานซ์ให้ด้วยนะครับแต่ถ้าไม่มีก็คือต้องใช้มือแล้วก็ง้างอย่างนี้นะวิธีการแล้วแต่นะครับแต่ก่อนอื่นต้องบอกว่าสมาร์ทโฟนที่จะใช้งานได้เนี่ยน้ำหนักต้องไม่เกิน235กรัมในสเปคระบุเลยนะฮะน้ำหนักเรคคอมเมนเนี่ยเขาจริงๆเขาแนะนำว่า200กรัมนะครับบวกลบได้ไม่เกิน35ก็คือน้ำหนักไม่เกิน235กรัมก็ก่อนจะซื้อมาใช้งานเนี่ยดูสมาร์ทโฟนตัวเองด้วยว่าน้ำหนักเกินหรือเปล่าถ้าน้ำหนักเกินนะครับซื้อมาก็มันจะโหลดบาลานซ์ไม่ได้เดี๋ยวสักพักมันจะพังนะแนะนำว่าต้องดูก่อนนะครับให้เหมาะสมนะครับก็วิธีการของผมเนี่ยผมใช้ตัว iPhone นะครับจริงๆซึ่งเป็นในส่วนของตัว iPhone XR นะครับจริงๆก็มี Redmi เหมือนกันนะครับน้ำหนักนี่หนักกว่านิดนึงนะครับเวลาเราใส่เข้าไปก็ปุ๊บเนี่ยแล้วก็ใส่ลงไปนะครับให้สังเกตลูกศรนะครับลูกศรข้างบนตรงนี้นะครับใส่ลงไปแล้วก็ค่อยๆหมุนโหลดบาลานซ์นะครับค่อยๆโหลดบาลานซ์ก็คือให้มันหมุนไม่ให้หนักไปข้างใดข้างหนึ่งนะนี่วิธีการนะครับก็คือเวลาโหลดบาลานซ์เนี่ยพยายามให้มันเอียงน้อยที่สุดอะ
นะครับไม่หนักไปข้างใดข้างหนึ่งครับตอนนี้ก็คือโหลดไปร้านเนี่ยไปประมาณนี้แล้วนะครับนี่ถือว่าโอเคแล้วระดับนี้นะไม่เอียงไปมากนะครับคือไม่ใช่ว่าโหลดไปร้านแล้วมันต้องเป๊ะพอดีนะแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยให้มันเอียงน้อยที่สุดก็คือไปข้างใดข้างหนึ่งน้อยที่สุดนะครับอันนี้ต่อมาวิธีการใช้งานนะครับคุณจะเห็นว่าข้างๆไม้เนี่ยมันจะมีปุ่ม power นะครับตัวนี้ให้กดปุ่ม power อีกข้างนึงจะเป็นอะไรครับ USB Type C นะครับไว้ชาร์จนะให้กดปุ่มตรงนี้ค้างไว้ให้ไฟติดนะครับไฟติดปุ๊บนะครับสถานะตัวนี้จะเป็นมันจะมีไฟกระพริบสีเขียวตอนนี้นะครับไฟมันเป็นสีน้ำเงินเนี่ยสามารถใช้ได้แต่ข้อควรระวังก็คือตัวนี้ถ้าเกิดเราไปเขาเรียกหมุนไปแล้วเข้าดังล็อกปึ๊กปึ๊กเนี่ยมันจะเป็นโหมดล็อกโหมดล็อกก็คือมันจะไม่สามารถใช้งานได้นะครับเราต้องปลดล็อกด้วยนะครับทุกอย่างเนี่ยมันจะมีล็อก2แกนก็คือล็อกตรงนี้กับตรงนี้ทำไมต้องล็อกคือกรณีที่สมมติว่าคุณใช้งานไปแล้วเกิดใช้งานไม้ไปเรียบร้อยหมดแล้วคุณก็จะไปพักทานข้าวทานอะไรคุณก็ล็อกไม้ไว้ไม่ให้มันหมุนแล้วก็เรียกว่าอยู่ในโหมดสแตนด์บายหรือสลีปโหมดนะครับก็ช่วยประหยัดแบตเตอรี่ด้วยมาตอนนี้ในขั้นตอนที่2ก็คือการเซตบาลานซ์เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาดูขั้นตอนที่3ในการติดตั้งแอปพลิเคชันครับขั้นตอนที่3นะครับติดตั้งแอปพลิเคชันก็คือให้คุณโหลดนะครับเข้าไปที่แอปStore นะครับจริงๆในกล่องเนี่ยข้างๆกล่องมันจะเขียนไว้มีสแกน QR code คุณก็สามารถสแกนได้เลยนะตัวนี้จะใช้ชื่อว่า ZY แล้วก็ CAM นะครับก็คือคุณโหลดมาตัวนี้นะครับแล้วก็หรือพิมพ์ชื่อหยุ่นก็ได้นะครับกดมาปุ๊บเปิดนะครับการใช้งานนะครับจากนั้นนะครับขั้นตอนก็คือมันให้ยอมรับนะครับแล้วก็อธิบายคร่าวๆนะครับว่าแอปเนี่ยนอกจากในการใช้งานข้อดีของตรงนี้นะครับก็คือมันสามารถนะครับเขาเรียกว่าตัดต่อด้วยในแอปเดียวนะครับแอปนี้นะครับเวลาเราเข้ามาปุ๊บเนี่ยนะครับแล้วก็กด connect เห็นไหมข้างบนนะครับกด connect มาเจอปุ๊บมันก็จะเจอไม้ที่เราติดตั้งอยู่ให้กด connect ครับจับคู่นะครับเรียบร้อยแล้วต่อมานะครับคุณต้องยอมรับ information นะครับก็ต้องยอมรับมันกดลงไปครับสิ่งสำคัญนะครับคุณจะต้อง log in นะครับเขาเรียกว่า log in ในส่วนของตัวเป็น ID ของเขานะครับคุณต้อง log in ซึ่งถ้าคุณไม่มีผมไม่มีก็คือให้ set up ครับ set up ก็คือง่ายๆครับก็พิมพ์อีเมลที่คุณใช้แหละครับว่าคุณใช้เป็นอะไร get code นะครับก็ส่งโค้ดไปนะครับคุณก็ดูโค้ดนะครับขอให้เลื่อนมีการให้เลื่อนด้วยนะเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นก็ไปดูที่อีเมลของเราครับว่ามันเข้ามาหรือเปล่าเมื่อคุณ activate เรียบร้อยนะครับคุณก็จะเห็นว่ามีอีเมลของคุณแล้วคุณก็ activate ครับกด activate ปึ๊บตัวเนี้ยจะมีการอัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับวิธีการคุณก็กดอัปเดตครับแล้วคุณก็กด download แล้วคุณก็กด update now จากนั้นรอสักครู่นะครับไม้กำลังทำการอัปเดตคือต้องบอกว่าฟังก์ชันพวกนี้นะครับมันจะเป็นของซอฟต์แวร์ออโต้อัปเดตก็คือคุณไม่ต้องกังวลเวลาคุณใช้งานพวกนี้วิธีการง่ายๆก็คือขอให้คุณต่อเข้ามาพร้อมกับมีอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ตอนเวลาอัปเดตมันจะออโต้มาบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดคุณอัปเดตเสร็จแล้วเน็ตมันช้าไม่ต้องแปลกใจว่าเอ้ยทำไมมันโหลดนานจังเลยมันเกิดเออร์เลอร์หรือเปล่านะครับแล้วครับเมื่ออัปเดตเสร็จแล้วมันจะเขียนว่าคอมพลีทคุณก็กดคอมพลีทนะครับให้เรากดเปิดครับพอเมื่อกี้ไมค์มันออฟเองนะครับแล้วก็กดเปิดให้กดคอนเน็กต์ใหม่ครั้งนึงครับกดอนุญาตตกลงนะครับครับและนี่ก็คือการเชื่อมต่อในส่วนของแอปพลิเคชันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมาต่อที่วิธีการใช้ที่4ครับวิธีนี้ก็เป็นการแนะนำวิธีการใช้ในส่วนของแอปพลิเคชันนะครับคร่าวๆนะจริงๆต้องบอกว่าตอนนี้มีหลายคนเนี่ยเข้ามารีวิวแอปนี้เยอะมากนะครับก็เชื่อว่าสามารถไปดูได้นะครับแต่ผมขออนุญาตแนะนำวิธีการใช้งานแอปคร่าวๆที่จำเป็นต้องรู้นะอันดับแรกก็คือกดไปด้านข้างนะครับปุ่มนี้ด้านข้างนะครับด้านบนนะครับก็กลับมาหน้าโฮมนะครับหน้าโฮมมันก็คือจะมีสตอรี่ต่างๆเนี่ยให้เขาดูเป็นไกด์ไลน์นะแล้วกดกลับมาที่กล้องนะครับก็จะกลับเข้ามาที่ในโหมดการทำงานเวลาเรากดออกเข้าออกนะครับต่อมากดมาที่ปุ่ม3ปุ่มข้างล่างนะครับไอ้ตัวนี้จุด3จุดเนี่ยครับกดมาอันนี้จะเป็นหัวข้อสำคัญในส่วนของการเข้าไปเซตตั้งค่านะครับเรื่องของกริดก็คือเรื่องของตารางนะครับคุณต้องการให้มีตารางไหมนะครับบางทีคุณบอกเฮ้ยไปกดแล้วเผอิญว่าไปเจอคุณก็กดมาเลือกออฟได้นะครับนะครับแล้วก็ตัวในส่วนของไวบาลานซ์ก็อันนี้ก็สามารถเซตได้ต่อมาอีกอันนึงก็คือเรื่องของกิมบอลนะครับอันนี้ก็คือวิธีการที่ใช้เนี่ยมันจะมีเรื่องของตัวโหมดก็คือแพนล็อกแล้วก็โลว์ฟอลโลว์แพนนะครับก็คือหมุนตามนะครับอันนี้เราสามารถเลือกได้แต่ว่าถ้าใช้จากไม้โดยที่ไม่ใช้แอปเนี่ยมันจะเลือกได้แค่แพนกับล็อกอีกอันนึงก็คือเรื่องของตัวที่ผมแนะนำก็คือเรื่องของปุ่มคำว่าปุ่มตัว M นะครับมันมี2อันก็คือกดนะครับเซตเป็นช็อตคัทนะครับอีกอันนึงก็คือกดสวิตช์นั่นคือหมายความว่าเราสามารถกด M แล้วเปลี่ยนจากโหมดถ่ายภาพเป็นวิดีโออันนี้เราเลือกสามารถเลือกได้นะครับอันนี้เราไปเซตเอานะครับตัวนี้จะเป็นโหมดสมาร์ทก็คือเ
ตัวเนี้ยเราสามารถเลือกได้ว่าเราต้องการหาไอเดียการถ่ายวิดีโอนะครับแบบไหนนะครับที่เขามีวิธีการเซตก็คือกดเลือกปุ๊บเนี่ยแล้วเราก็จะสามารถให้เจ้าตัวไม้กิมบอลเนี่ยถ่ายให้ได้เมื่อกี้เราคุยในส่วนของฟังก์ชันแอปไปแล้วนะครับมาดูปุ่มฟังก์ชันไม้กันบ้างฟังก์ชันไม้เนี่ยมันมีปุ่มอะไรบ้างนะครับที่เราจะใช้งานหลักๆก็คือในส่วนของปุ่มนี้ M นะครับแล้วก็ Record นะครับแล้วก็จริงๆมันมี Zoom in Zoom out ด้วยนะครับปุ่มพวกนี้นะครับก็วิธีการนะครับเวลาเราหมุนไปหมุนไม้ไปหมุนไปหมุนมาอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราต้องการให้มันกลับแล้วกดค้างไว้มันก็จะกลับมาศูนย์เดิมนะครับก็คือเวลาเราเซตไปปุ๊บเนี่ยเกิดรู้สึกว่าเฮ้ยไม้มันหมุนไปแล้วอยากจะกลับให้มันเหมือนเดิมให้มันเซตโรบาลานซ์เหมือนอันแรกครั้งแรกก็คือกด M ค้างไว้นะครับต่อมาอีกโหมดนึงครับที่ตอนนี้น่าจะเป็นที่นิยมเลยก็คือการถ่ายวิดีโอเป็นแนวตั้งอย่าง TikTok เนี่ยก็เป็นวิดีโอแนวตั้งใช่มั้ยครับวิธีการกดเจ้าไม้นี่นะครับกดตัวปุ่ม M 2ครั้งครับก็จะเปลี่ยนตัวสมาร์ทโฟนไม้เห็นไหมฮะเป็นแนวตั้งนะครับก็สามารถถ่ายวิดีโอถ่ายคลิปได้แล้วฮะก็ง่ายด้วยนะครับนี่ก็คือวิธีการใช้ไม้คร่าวๆนะครับมาต่อที่ขั้นตอนสุดท้ายครับการเก็บไม้ครับเมื่อกี้อย่างที่ตอนแรกเลยครับเปิดไม้เนี่ยก็ต้องมีขั้นตอนเก็บไม้ก็ต้องมีขั้นตอนครับเจ้าตัวนี้นะครับเพราะว่าถ้าเราเก็บไม่ดีเนี่ยมันอาจจะเกิดริ้วรอยได้หรืออาจจะหักก็ได้นะครับวิธีการง่ายๆครับเริ่มต้นก็คือให้คุณนะครับหมุนให้เป็นล็อกก่อนก็ได้นะครับหรือจะล็อกหรือไม่ล็อกก็คือให้ตั้งปุ๊บเนี่ยให้กดปิดนะฮะปุ่ม power กดปิดซะนะครับกด off ปุ๊บเนี่ยเห็นไหมครับไม้ก็จะสมาร์ทโฟนก็หยุดทำงานแล้วนะครับนี่แกนก็หยุดทำงานกดออกเอาสมาร์ทโฟนออกนะครับต่อมานะครับคุณจะเห็นตามนี้เลยนะให้หมุนนะครับตัวนี้ออกนะครับนะครับวิธีการเก็บเหมือนคล้ายๆตอนแรกเลยมันจะมีตรงนี้นะครับหัวอันนี้เห็นไหมล็อกกดล็อกครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเวลาเราจะหมุนเนี่ยก่อนที่จะหมุนออกไปเนี่ยให้ดูสังเกตตัวนี้แกนนี่นี่มันจะมีแกนเห็นไหมแกนตัวนี้มันล็อกอยู่แล้วอย่าไปหมุนฝืนอีกนะครับก็ต้องหมุนย้อนกลับไปไม่โดนแกนก็คือตรงนี้นะครับหมุนจากเมื่อกี้เราหมุนจากขวานะครับคราวนี้เราจะหมุนจากค่อยๆหมุนจากขวานะครับนี่นี่ค่อยๆหมุนไปครับสเต็ปนะครับแล้วก็อย่างนึงก็คือก่อนจะหมุนอีกอย่างนึงก็รอบนึงก็คือให้ดึงไม้มันนิดนึงเหมือนตอนแรกครับแล้วก็ขยับขึ้นมานะครับให้ปุ่มเนี่ยยังอยู่ด้านหน้าตรงนี้ก่อนนะฮะแล้วก็หมุนกลับไปครับค่อยๆหมุนครับปึ๊บนี่เห็นมั้ยฮะนี่หมุนนะครับค่อยๆหมุนเนี่ยฮะจากนั้นนะครับก็ค่อยๆเก็บอย่างนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆพับลงมาแล้วก็หมุนเนี่ยค่อยๆหมุนนะเลื่อนปั๊บนะครับไม่ค่อยหมุนอย่างนี้แล้วก็กดไปนิดนึงเพียงเท่านี้เองครับไม้ก็จะไม่เกิดริ้วรอยแล้วก็ไม่มีโอกาสเสี่ยงในการหักด้วยนะครับแล้วอันนี้ก็คือจริงๆตรงนี้เป็นยางกันเขาเรียกรองนะครับกันฝุ่นกันอะไรนี่ก็คือเอาไว้วางเวลาเราวางเราต้องวางแบบนี้นะอย่าไปวางไม้แบบนี้นะนะครับเป็นไงบ้างครับกับ5ขั้นตอนการใช้งานชิยุนสมูท X วันนี้นะครับเชื่อว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับที่จะซื้อมาใช้นะครับจะได้รู้ว่าวิธีการตั้งแต่ปลดล็อกการใช้งานติดตั้งค่าต่างๆนะครับแม้กระทั่งการเก็บนะครับมันก็สำคัญด้วยเพราะว่าเจ้าไม้ตัวนี้นะครับถ้าเกิดหมุนผิดด้านหรือการดึงมาใช้งานผิดวิธีเนี่ยอาจจะเกิดการเสียหายได้นะครับเชื่อว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนนะครับที่กำลังซื้ออยู่นะครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เราด้วยนะครับและอย่าลืมนะครับถ้าชื่นชอบเทคนิคดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องแคทไฟท์ทีครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับแคทไฟท์ทีครับ